สวัสดีครับผมต้อมไก่จอไก่ปลานกกระทะทุ่งครับดูอากาศยามเช้าวันนี้ครับวันที่เท่าไหร่วะ25ครับ25กันยายน2563นะครับโอ้บรรยากาศแบบนี้คิดถึงไก่ต่อเลยครับคิดถึงบรรยากาศกันไปต่อไก่เลยนะครับแต่วันนี้อยู่กับนกก่อนครับตัวนี้เจ้าเศรษฐีผมครับเจ้าเศรษฐีครับนกต่อมีปอกขามีใบนะครับนกต่อผมมีอยู่ไอ้นกกระทาที่ผมเลี้ยงมีอยู่6ตัวครับมีใบหมดเลยตัวผู้5ตัวเมีย1ครับหลายคนถามผมว่าโทรมาสอบถามขอซื้อนะครับตัวนี้ผมขายไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นมีปอกขาเนาะถ้าอยากได้ลองโทรมาหาผมครับเบอร์โทรตามด้านล่างนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะแนะนำฟาร์มที่ปลาจีนให้ครับเขามีนกเพาะครับแล้วก็ใบครอบครองถูกกฎหมายนะครับซื้อขายได้ถูกกฎหมายครับตามกฎหมายเลยเพราะว่ามันมาจากฟาร์มไอ้ฟาร์มเพาะพันธุ์เนาะเดี๋ยวผมจะพาดูนกกระทาบ้านผมครับอันนี้เจ้าเศรษฐีครับเบอร์หนึ่งครับเมื่อเช้าก็ขันมาแล้วบรรยากาศแบบนี้แล้วบรรยากาศดีๆเลยเจ้าเศรษฐีผมไม่ได้เปิดผ้าหมดนะครับมันจะชอบโดดหน่อยนึงครับผมเลยเปิดแค่นี้ครับแย้มๆเวลาพาไปเที่ยวป่าก็ปิดหมดเลยครับมันเลยอยู่แบบนี้เลยไม่ฝึกมันเปิดครับแต่กินหนอนกับนกครับเห็นหน้าก็ไม่โดดนะครับนกตัวนี้ก็มีอายุพอสมควรแล้วครับไปดูตัวอื่นนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ออกดำๆนิดนึงครับพวกนี้นี่ผมไม่คุ้มค่าเยอะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่องอยู่แล้วตัวนี้ออกดำๆนิดนึงแล้วก็เดือยอ้อมด้วยนะครับผมถ่ายมันไม่ได้ครับตัวนี้หัวกล้องครับตัวกล้องกำลังจับมือทุกตัวครับตัวนี้ตัวเมียครับสาวหนึ่งเดียวในบ้านเลยครับตัวนี้อีกตัวนึงครับมีปอกขาทุกตัวนะครับพวกนี้มีใบทุกตัวกลัวครับกลัวกล้องครับกลัวกล้องนี่ครับขยับอีกตัวนี้น่าจะกลัวสุดแล้วครับแต่กินนอนกับมือทุกตัวครับกลัวกล้องครับแล้วมึงจะโดดทำไมเนาะนกกระทาต่อให้จะเป็นนกเพาะนกเชื่องยังไงก็ตามนะครับมันก็จะโดดตามสัญชาตญาณของมันครับในขนาดกินนอนกับมือนะครับการฝึกเอาหนอนให้นกนะครับเราไม่ต้องให้ซึ่งหน้าแบบนี้นะครับนกมันจะกลัวครับไม่กินเราต้องอ้อมไปให้ด้านหลังครับปล่อยไปเลยครับครับก็6ตัวครับนี่ครับฝึกไว้นะครับปิดผ้าครึ่งนึงครับเปิดครึ่งนึงครับอย่างนี้ประมาณนี้ครับการฝึกให้นกเชื่องครับถ้ามันนกมันเชื่องนะครับมันไว้ใจเรานะครับเดี๋ยวมันก็จะขันครับ5ตัวนี้อย่างน้อยมันก็ขันอยู่ 2-3 ตัวครับเพราะมันเชื่องละมันไว้ใจเรานะครับถ้านกมันเคยแล้วมันก็จะกินหนอนกับมือด้านหน้าแบบนี้นะครับถ้าฝึกใหม่ๆมันกลัวอยู่นะครับก็อ้อมไปด้านหลังครับกลัวกล้องครับนกวันนี้เพราะปกติผมเข้าหามันผมไม่พูดครับผิวปากอย่างเดียวสาวสวยครับสาวสวยบางวันมีแขกนะครับตัวนี้อ้อมแก้วครับจะดำอ้อมแก้วถ้านกมันเชื่องแล้วมันเห็นมือเราต่อให้ไม่มีหนอนมันก็จะมาจิกนะครับอันนี้มันกลัวกล้องนิดนึงครับถ้าว่าฝึกใหม่ๆนะครับถ้ามันไม่กินด้านหน้านะครับอ้อมไปด้านข้างครับ
แล้วเราอยู่อีกด้านหนึ่งเดี๋ยวกลัวดิเป็นสาวก็ได้วะเพราะว่านกกระทาส่วนมากเขาจะเลี้ยงแบบนิยมเลี้ยงนะครับคือตัวเมียไม่ขันเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงทำไมแต่ว่าเลี้ยงไว้เอาไว้ล่อตัวผู้ครับล่อตัวผู้ให้มันขันเวลามันแขวกในตัวผู้คึกทั้งบ้านเลยครับเห็นหนอนนี้เลาะองตามครับประมาณนี้ครับถ้าฝึกนกใหม่ด้านหน้าแบบนี้มันจะกลัวนะครับมันจะไปอยู่อีกด้านหนึ่งของกรงแล้วก็อ้อมมือไปด้านหลังครับอันนี้สมมุตินะครับอ้อมมือไปด้านหลังนี่ครับนี่มันก็จะจิกประมาณนี้ครับนกทุกตัวไม่ได้ขายนะครับเพราะว่ามันขายไม่ได้เนาะติดปอกค้าหมดเลยครับมีอยู่6ตัวครับคู่5เมีย1ตามพอเดียวกันครับก็คนชอบเลี้ยงนกครับแต่ว่าถ้าจะเลี้ยงก็แนะนำให้เลี้ยงแบบถูกกฎหมายครับมีใบครอบครองสักนิดนึงครับก็ไม่ยากครับแค่ซื้อจากฟาร์มครับฟาร์มพ่อพันธุ์นกกระทาครับเดี๋ยวนี้มีหลายฟาร์มครับแต่ว่ามีฟาร์มรู้จักอยู่ครับชื่อตั้มดูปลาจีนนะครับเดี๋ยวสนใจก็โทรมาสอบถามผมก็ได้ครับเบอร์โทรตามด้านล่างนี่ครับ0923294508ครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำไปให้นะครับปีนึงก็เขาก็ปล่อยออกได้ไม่เยอะครับเพราะว่านกกระทามันมีไม่กี่คู่ครับของฟาร์มเขานะครับโอเคครับผมครับผมยังไงก็ใกล้จะเข้าฤดูตอกไก่แล้วนะครับก็ฝากตอดไก่ตอดเก้งไว้ด้วยนะครับผมใครสนใจใครที่ยังไม่มีนะครับฤดูกาลนี้นะครับหรือว่าฤดูกาลที่แล้วทำหายนะครับก็สั่งได้นะครับผมทักไลน์มาก็ได้ครับ ID ไลน์เบอร์โทร0923294508นะครับก็ตอดไก่ก็มีแบบ1ลูกกับ2ลูกครับอันละ70บาทแล้วก็ตอดเก้งอันละ100ครับตอดเก้งสามารถปรับลิ้นได้นะครับปรับหาเสียงได้นะครับเก็บเงินไปทางได้ครับผมเก็บเงินไปทางมีแค่ส่ง90บาทต่อครั้งครับถ้าโอนเงินก่อนมีแค่ส่ง50บาทต่อครั้งครับยังไงก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมหรือว่าไลน์มาก็ได้นะครับผมครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมผมจนจบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้มีการรีวิวกล้องแน่นอนครับกล้องต่อไก่ครับสามารถดูในป่าได้ครับไม่มี Wi-Fi ก็ดูได้นะครับก็สามารถหันซ้ายหันขวาก้มขึ้นได้ด้วยนะครับก็ปรับหาภาพได้360องศาเลยครับตอกไก่นี้เหมาะมากเลยครับผมอยากได้มาหลายปีละปีนี้ได้มาสักทีนะครับก็เดี๋ยวผมขอศึกษานิดนึงครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับสำหรับกล้องตอกไก่นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ